สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยนะครับรูบี้ได้มานะครับชอบตู้ไหนเปิดตู้นั้นนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมี2ตู้นะครับตู้เรนเจอร์ตัวใหม่นะครับก็ถือว่ามีตัวที่น่าสนใจนะกับตู้นะครับธาตุยอดนิยมหลักๆก็อยากได้บราวน์มายากลครับบางคนก็อยากได้โคนี่สล็อตนะครับก็เปิดตามชอบครับถ้าไม่ชอบเลยครับก็เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะปีนี้มันข้ามปีมาแล้วนะครับเราก็ไม่รู้แล้วนะว่าแพลนทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมไหมอย่างของปีที่แล้วเนี่ยมันเดาได้หมดนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะอ่ะไล่ๆมาผมก็เดาได้ถูกหมดนะครับบางอย่างก็ได้ข้อมูลมาล่วงหน้านะก็เลยรู้เลยครับบางอย่างก็ต้องคาดเดา ว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับเดือนนี้มกราคมโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นรอบของแสงมืดเก่านะครับถามว่ามาวันไหนมีคนถามเยอะนะที่ไม่ตอบคือพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับมันจะมาในช่วงสัปดาห์ที่2จะไม่สามารถจี้วันได้ว่าจะมาวันไหนนะครับเพราะว่าผู้พัฒนาเขาจะดูช่วงที่เวลาที่เหมาะสมก็จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่2นะครับส่วนจะมีตัวอะไรมานั้นก็ไม่รู้เช่นเดียวกันครับอันนี้ต้องเดาใจผู้พัฒนาล้วนๆเลยครับเพราะว่าคำว่ายอดนิยมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเรนเจอร์ตัวเก่งหรือว่าเรนเจอร์ตัวที่คนเขาใช้เยอะนะครับคือเขาวนนะเขาวนจริงๆนะครับคือแนวคิดของผู้พัฒนาก็ยังคงเดิมนะครับว่าเรนเจอร์นะครับตัวที่มันไม่เก่งเนี่ยเขาก็เอามาขายเผื่อแบบว่าคนที่เล่นใหม่ๆยังไม่รู้ครับหรือว่าชอบแบบสะสมอาจจะแบบตัวนี้สวยงามไม่เก่งไม่เป็นไรเขาก็ดักล่อพวกนี้ส่วนคนที่บอกว่าเก่งแล้วรู้เยอะแล้วนะครับก็จะแอบเซ็งนะฉะนั้นเนี่ยคำว่ายอดนิยมอย่าไปสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงลองเดากันเล่นๆนะครับแสงนะครับคือตัวนี้นะครับไม่น่าจะมาเพราะว่าอยู่ในแพ็กเกจโหแพ็กเกจเรนเจอร์รอบนี้คือมีตัวนี้แหละที่แบบพอจะดูดีที่สุดนะตัวนี้ก็น่าสนใจคือบางคนอาจจะยังไม่เข้าถึงความเก่งกาจของตัวนี้นะบางคนต้องการเรนเจอร์ในระดับผู้นำนะครับอาจจะไม่ชอบแบบตัวแบบนี้อะไรประมาณนี้จริงๆตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะแต่อันนี้หลักผมที่ไม่ใช้เนี่ยเพราะว่าผมอยากเล่นตัวแม็กซ์นะคือมันปั้นแม็กซ์ไปหลายตัวแล้วก็อยากจะเล่นตามชอบบ้านครับแต่พอนำมาใช้ก็เก่งทุกครั้งนะมันเป็นตัวลักษณะเสริมทีมนะครับตัวนี้ก็อยู่ในตู้กาชานะอันนี้เน้นที่ภาคพื้นนะครับตัวบินตัวกันบินเนี่ยไม่น่าจะมานะตัวเนี้ยน่าสนใจนะครับถ้ามายังไงก็ขายได้นะผมคิดว่านะผมคิดว่าตัวที่น่าจะมาเนี่ยน่าจะเป็นเจสสิก้านะครับกับตัวของเอ็ดเวิร์ดแสงลุ้นเอานะในฝั่งของแสงคือตัวเนี้ยจริงๆก็ยังเก่งอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันเก่งไม่มากเท่าไหร่เป็นตัวรีเซ็ตสกิลนะก็ไม่แน่ครับมีความเป็นไปได้นะครับตัวนี้ไม่เก่งแล้วนะครับเรนเจอร์ก็เปราะบางครับแร่ธาตุก็ใช้เยอะครับซัมมอนก็เปราะนะขออย่าได้มานะส่วนตัวมูลหมอดูจริงๆเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรนเจอร์ระดับที่ก็ยังใช้ดีอยู่นะแต่ว่าพอมันเป็นแสงมืดปุ๊บเนี่ยผู้เล่นใหม่ๆไม่ปั้นแม็กกันแล้วนะมันก็เลยแบบไม่ได้โหดเท่าไหร่นะครับเน้นเป็นคอมโบนะครับแร่หนืดนะสกิล1นะครับก็การก๊อปปี้นะครับแล้วก็บัฟทางคลินะครับสกิล2ก็จะเป็นสกิลที่ดึงศัตรูเนี่ยมากองกันอยู่ข้างหน้าดึงมากองกันเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะบางทีดึงมากองกันแล้วฆ่าเขาไม่ตายเนี่ยเขาบัฟรวมกันหมดเลยนะตัวนี้มันก็เลยใช้งานดีประมาณหนึ่งครับอาม่าเนี่ยมาก็ขายได้นะครับมีคนชอบเยอะนะอาม่ายังเก่งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเรนเจอร์มันเก่าพอมันเก่าปุ๊บเนี่ยบางคนเห็นสเตตัสเก่าแล้วก็อาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เก่งแล้วนะครับคือสเตตัสของตัวใหม่ก็มักจะดูดีกว่าผมลุ้น4ตัวนี้เจสสิก้าแสงอาม่าครับแล้วก็เอ็ดเวิร์ดแสงส่วนตัวเนี้ยผมมาก็ไม่เปิดไม่ชอบนะครับแต่ไม่แน่นะอาจจะมาก็ได้นะฟังทางมืดนะครับฟังทางมืดตัวนี้อยู่ในตู้กาชาตัวเนี้ยอยากให้มาแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ในตู้มืดยอดนิยมเลยกลัวว่าจะมาไหมมาผมว่ามันก็ยังเก่งนะมีคนบอกว่าบนท็อปตำนานเอาเข้าออกมันเดี๋ยวเก่งเดี๋ยวไม่เก่งใช่ไหมผมใช้ตลอดมันก็ยังโกงตลอดนะเจอม่วงนะครับคือปั้นแม็กซ์เลยนะครับตัวนี้ก็รู้กันนะอยู่ในแพ็กเกจด้วยก็คงไม่มานะครับตัวนี้นะครับมีคนถามว่ามันไม่เก่งหรอคือด้วยความที่ว่ามันเป็นแสงมืดใช่ไหมการปั้นแม็กมันก็จะยากคนที่แบบเป็นสายฟรีเก็บสะสมกบม่วงเนี่ยก็มักจะอยากได้ตัวที่แบบว่าใช้งานชัดบางคนเขาปั้นไปแล้วเพราะว่าเขาจะชอบหรือว่าแบบมันเปิดได้แค่นี้จริงๆก็เลยแม็กไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายฟรีเก็บสะสมกบม่วงเนี่ยแสงมืดจะแม็กประมาณ3ตัวแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติไม่แม็กจากการมาของเอลซ่าเอลซ่ามันเป็นธาตุปกติใช่ไหมปั้นแม็กก็มีดาเมจด้วยนะผมเองก็ใช้แทนเลยนะครับใช้แทนนะเพราะว่าชอบมากกว่านะแม้ว่าจะมี
คอมโบแร่หนืดอันนี้แล้วแต่ความชอบนะก็ลุ้นเอาครับบางคนก็ยังชอบนะอันนี้สติกิเจมม่วงนะครับส่วนตัวนี้มันเคยเป็นช่วงที่แบบมาแล้วแบบโอ้โหถล่มแจกไปแล้วอะมาอีกทีนึงคนที่แบบว่าส่วนใหญ่จะมีกันหมดแล้วล่ะนะครับอ่ะโยมิก็ยังมีคนอยากได้อยู่นะอ่ะถ้าตัวนี้มาก็ตัวใครตัวมันวงแตกนะครับอ่ะรอบนี้ก็ลุ้นนะครับแสงนะครับก็นั่นน่ะ4ตัวนั้นนะฝั่งมืดนะผมว่าอาจจะเป็นมูนเยลลี่นะครับเจมม่วงนะครับอริสติกินะครับแล้วก็โยมิอ่ะขอไม่ให้มาตัวนี้อ่ะลุ้นเอาแล้วกันนะสำหรับคนที่ยังต้องการแสงมืดมาเป็นตัวเสริมทีมนะอย่างที่บอกครับว่าเราต้องใช้ตัวพื้นฐานเป็นหลักก่อนคือรอบนี้ไม่ใช่รอบโคโลโบเรนเจอร์โคโลโบเรนเจอร์เนี่ยมันจะต้องยืนพื้นด้วยตัวเก่งบางทีก็มีตัวเก่งมากครับมีตัวโหดเลยก็ลุ้นกันไปนะซึ่งตัวนี้คือบางคนทีมเขาก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็ต้องแบบก็ต้องใช้อ่ะก็มันก็จะกลายเป็นไอ้ตัวแบบเนี้ยก็ยังดีนะซึ่งแซลลี่นะครับเป็นตัวสายพลังธาตุน้ำนะครับสกิลของเขาเนี่ยดาเมจทะลุกระเด็นนะครับแล้วก็ล้างฮีลต่อเนื่องของศัตรูดูดีนะสกิลอ่านดูดีนะกว้าง280จุดคูณเราสกิล12วินะครับส่วนสกิล2เนี่ยใครมีแล้วบอกหน่อยผมไม่รู้ว่าตัวนี้บัฟหน้าป้อมไหมนะคือด้วยความที่ว่าเป็นตัวปกติเนี่ยก็จะคาดเดายากนะครับแต่สกิลดูเหมือนจะบัฟหน้าป้อมได้อยู่เหมือนกันนะเอามาตากกับฮีลเลือดครับแต่ไม่ต้องกลัวกว้าง320จุดนะครับคูณเราสกิลต่ำนะอัลตร้า9ไฮเปอร์7นะครับถ้าใช้ไฮเปอร์ก็ควรจะต้องเป็นจริงๆเนี่ยความสามารถอันเนี้ยสมมติใช้เวล110ก็ใช้ก็ได้นะคือมันก็จะตายบ่อยนะมันจะตายบ่อยนะแต่ตายแล้วฟื้นก็โอเคนะถือว่าระดับเรนเจอร์เนี่ยมันก็ยังดีแหละสำหรับคนที่ไม่มีตัวจริงๆนะส่วนตัวนี้เนี่ยบางคนบอกว่าพี่มันเปราะบางมากมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแต่ด้วยตำแหน่งยืนของเขาเนี่ยผมว่ามันได้อยู่นะก็ให้หลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนพยายามมีตัวชนนะครับดันระยะให้มันหน่อยนะไม่งั้นมันก็มีเสี่ยงนะที่จะตายง่ายนะครับคือเรื่องของสกิลเนี่ยอมตะนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ดาเมจทะลุใช่ไหมหลักๆนี่เน้นความสามารถไปแล้วกันนะคือเรนเจอร์ตัวปกติตัวที่แบบออกมาโหดๆเลยอ่ะบอสเตอร์เคออกมาแบบอย่างโหดจริงๆนะซารีหน้าไม้มูนดูยางบาวไฟออกมาใหม่ๆโหดหมดเลยครับหลังๆก็จะเริ่มดรอปลงด้วยความที่ว่าเป็นเรนเจอร์ตัวปกติก็จะมีการเนิร์ฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ทำให้มันอยู่ได้ก็จะเป็นเรื่องความสามารถไฮเปอร์นี่แหละที่ใช้คอมโบนะอันนี้ก็ใช้คอมโบได้นะครับกับลูเดียสเอริสอะไรก็ว่าไปนะหรือจะเล่นตัวเดียวโดดๆก็ได้ครับแล้วก็ไปคอมโบกับทางตัวหนืดเอาก็แล้วกันเอาโอเคนะครับพูดเยอะนะเอาวันนี้อยู่กันที่ ID 8ครับก็ถือว่าเป็น ID ที่สุดจะดวงครับของปีที่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้จะยังดวงดีต่อไปหรือเปล่านะเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่าผมเปิดเรนเจอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยเราถล่มเปิดไปหมดแล้วนะครับคือใจจริงเนี่ยผมจะเปิดด้วยรูบี้นะแต่ขอใช้ตั๋วก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวตามด้วยรูบี้นะครับไม่กล้าเปิดเกียร์และด้วยความที่ว่าคริสต์มาสได้มาเยอะแล้วนะครับได้เป็นถุงเป็นถังยังเหลืออยู่เลยนะ5ดาวเนี่ยในส่วนเกียร์วูดเนี่ยได้เยอะมากนะกระดิ่งก็ถือว่าจริงๆก็ยังขาดอยู่นั่นแหละไอ้ผมกระจายตู้ดีกว่าด้วยความที่ว่า ID นี้ผมยังไม่มีบราวมายากลนะครับยังไม่มีโคนี่สล็อตวันนี้เดี๋ยวจะกระจายเปิดหลายๆตู้หน่อยแล้วกันนะโอ้โหบราวไฟเพิ่งพูดอยู่หยกๆผมก็ไม่ปั้นแม็กซ์นะผมจะหลังๆผมจะไม่เล่นทางคอมโบแล้วนะครับผมจะเล่นตามความชอบโคโลโบเรนเจอร์เปิดได้ปั้นแม็กซ์ครับเรนเจอร์ตัวปกติก็จะยังไม่ปั้นนะครับผมจะเน้นโคโลโบเรนเจอร์นะกับตัวใหม่สมมุติตัวใหม่มาแล้วแบบเฮ้ยโหดน่าสนใจก็จะปั้นแม็กมาทดสอบนะครับโอ้โหนี่นึกว่าตัวอะไรเนี่ยโอ้มาบ่อยเหลือเกินนะลุ้นครับขอลุ้นตู้ละนิดจิตดำใสแล้วเดี๋ยวใช้รูบี้จะเปิดเอาตู้ไหนดีอ่ะก็ต้องเรนเจอร์ตัวใหม่แล้วกันไอริสจึงถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับมาตู้นี้บ้างเราจะกระจายเปิดมาทุกตู้เลยนะครับจะยังดวงดีต่อไปไหมนะครับกบดำเกมก็แจกเรื่อยๆนะตอนนี้ผมก็น่าจะมีประมาณสัก11 12ตัวประมาณนี้โอ้โหกาชาพอยต์ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวไว้เปิดได้เรนเจอร์ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดได้เจ้าช้างน้อยเอลลี่นะครับตัวของเอลิสของผมเนี่ยจะเริ่มสั่นทันทีเพราะว่ามีเอลิส2ตัวนะ
ก็จะได้ปั้นขึ้นมาคอมโบกันนะครับโอ้โหนี่ไม่ไหวแล้วสุดท้ายไปเปิดตู้ไหนดีวะเนี่ยโอ้โหเรนเจอร์ตัวใหม่ก็อยากได้มานี่ก็ได้เพราะว่ายังไม่มีเรนเจอร์รีวิวเลยนะคืออยากจะรีวิวนะครับอย่างน้อยก็รีวิวให้ดูอะถ้ามันไปตกที่ ID ที่แบบมีกบดำเยอะเนี่ยมันก็แบบปั้นแม็กขึ้นมาทดสอบให้ดูกันง่ายๆเลยนะครับแต่มันก็ไม่มาโอ้โหเละเลยครับอ่ะ300ดูบี้ลุ้นกันครับเกียร์ยังใช้เกียร์เดิมๆต่อไปครับเพราะว่าเปิดไปก็เหมือนเปิดทิ้งนะเปิดเกียร์นี้ถ้าเกิดดวงไม่ถึงนี่บอกว่าเน่าครับเน่าเละเทะเลยนะเหมือนแบบทำรูบี้หายอะแบบที่ไม่ต้องแจ้งตัวเกมเลยนะลุ้นกันครับ300รูบี้ขอตัวดีๆมาหน่อยโอ้โหตัวเก่ามาอีกแล้วหัวปูดมาเชี่ยวหูฝึกทหารเอ้ยผมจำได้ว่ามันจะต้องตามด้วยโรบินฮูดมูนสงสัยดวงจะไม่มาแล้วล่ะโอ้โหข้ามปีครับอันนี้มันอยู่ในไหนวะอยู่ในแพ็กเกจใช่ไหมโอ้มาออกในนี้เฉยเลยไม่เก่งนะครับไม่เก่งนะเรนเจอร์ออกแบบดีนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะกากไปนิดนึงนะครับโอ้โหไม่ไหวเลยอะสามรูบี้ก็หมดเช่นเดียวกันโอ้โหอันนี้ปีใหม่ยุคไหนก็ไม่รู้นะเรียบร้อยครับเน่าเละเทะต่อไปโอ้โหยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีนึงนะอ่ะไม่เป็นไรก็เก็บรูบี้สะสมนะครับเก็บสะสมกันต่อไปนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะได้เปิดทันไหมนะตัวนี้ผมเท่าไหร่แล้วเนี่ย15เดี๋ยวค่อยไปซื้อนะครับในร้านกิลนะก็ยังเก็บไม่ทันนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยเรนเจอร์ผมว่าผมค่อนข้างจะพอใจอยู่ในระดับนึงแล้วนะเกียร์ก็ถือว่าเฮ้ยค่อนข้างจะได้อยู่นี่เป็นไงนี่ตัวเก่าเดี๋ยวไว้รีวิวให้ดูมีคนถามว่าทำไมใช้ตัวนี้นะครับคือเรนเจอร์เก่ามันก็จะมีบางตัวเนี่ยมันจะมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยก็ลองนำมาเล่นดูได้มันก็ไม่น่าเปลี่ยนนะมันก็พอจะใช้ได้นะคือตอนนี้ไอดีนี้ของผมเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยคือไม่ได้เล่น PVP เลยเนี่ยมันอยู่ที่ทอง1นะเล่น2ตาขึ้นเพชร3นะครับสัปดาห์นี้จบไปที่เพชร2นะเพราะว่ามันมีขนลุ้งเก็บสะสมอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าโอเคนะครับไม่ต้องเล่นมันก็ยืนได้อยู่เหมือนกันนะใครเปิดกระชากขอโชคดีนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าทีมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเดือนนี้มีบัฟอะไรนะครับลดปล่อยตัวนะครับ30เปอร์ลดละธาตุถือว่าก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆก็นำไปใช้ในสเตทวิ่งครับร้อนมีคนถามมาเยอะว่ามันดีกว่าตัวซารี่หิมายือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นบนท็อปตำนานใช้กันเยอะผมยังไม่มีเวลาแวะไปดูเลยนะคือเรนเจอร์มันต้องทดสอบนะครับแม้ว่าตัวร้อนเนี่ยค่าติกายเดิมน่าจะน้อยกว่าตัวซารี่หิมายอยู่นิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องทดสอบจริงนะว่าแบบยิงแม่นไหมนะครับบางทีอาจจะหนักผิดปกติก็ได้หรือนะครับอาจจะมีจุดที่แบบว่าใช้ได้ดีนะครับเพราะว่ามันมีบัฟตีเร็วนะครับกับบัฟตีพื้นที่นะครับแล้วก็มีดาเมจทะลุสตันนะครับแต่ว่าก็ยิงตัวบินนะครับบางคนก็อาจจะชอบก็ได้นะความสามารถให้เปิดตายแล้วฟื้นนะครับก็ต้องทดสอบอ่ะเบื้องต้นนะประมาณนี้นะครับใครไม่มีตัวกันบินก็เปิดได้นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าพื้นฐานเนี่ยผมยังชอบที่ตัวแซลลี่หมักลุกด้วยความที่ว่าเป็นธาตุปกติมันก็จะปั้นแม็กไม่ยากหรือบางคนใช้เวล110ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะถ้าไม่ชอบก็เก็บกากเอาไว้นะครับทั้งรูบี้แล้วก็ตัวกระชานะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ